แล้วท้ายที่สุดพอโอมิครอนมันมาไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยประมาณตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่เขาไปเจอที่แอฟริกาใต้ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ส่งรายงานทางองค์การอนามัยโลกนะครับปลายเดือนประมาณ24-25ประมาณนั้นองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าขณะนี้พบเชื้อตัวใหม่แล้วนะสายพันธุ์ใหม่คือโอมิครอนแล้วตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ครับไอตัวนี้มันก็กระจายกันออกไปนะ มีคนไปพามันมาจากทางแอฟริกาการเดินทางแล้วก็ไปยังประเทศต่างๆและจากประเทศต่างๆก็แพร่กันเข้าไปในพื้นที่จนบัดนี้เกือบ100ประเทศแล้วนะใช่ค่ะที่สปกรแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ย95แล้วนะในอเมริกาเนี่ยรัฐต่างๆนี่45รัฐนะใช่ค่ะวันนี้ถ้าพูดวันนี้ก็เพิ่มอีกโอ้น่าจะ100กว่าแล้วใช่ทีนี้ดูตัวเลขวันนี้ครับคุณผู้ชมเข้าไปหน้าแรกอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ครับตัดไปทีนะเว็บไซต์ World Meter นี่ครับนี่คือตัวเลขวันนี้แบบเรียลไทม์เลยน้องเจมี่ทั้งบนทั้งหมดนี่คือตัวเลขรวมนี่วันนี้เลยนะใช่ค่ะนะครับ277ล้าน 491,671 ค่ะนี่คือตัวเลขที่ทั้งโลกวันนี้นะใช่ค่ะรวมที่ติดเชื้อกันเนี่ยนะนะครับและเสียชีวิตแล้ว 5,392,780 ค่ะนะครับหายไปแล้วเนี่ย248ล้านเศษนะที่หายแล้วสีเขียวนะใช่ค่ะติดอยู่ปัจจุบันรวมแล้วตัวเลข277,491,671ทีนี้ไปภาพถัดไปครับภาพถัดไปเห็น19อันดับของการติดเชื้อนี่คือตัวเลขวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นภาพนี้นะคุณผู้ชมนะครับในเว็บไซต์ World Meter เนี่ยนะค่ะปรากฏว่าติดกันทั้งโลกนะครับวันนี้เนี่ยตัวเลข277ล้าน 491,671 เนี่ยะนะครับนั่นคือตัวเลขยอดรวมแต่ที่ติดกันวันนี้วันเดียวทั้งโลกอ่ะนะ 883,362 รายนี่คือ new case new case ใช่ค่ะนะครับของวันนี้นะเนี่ยของวันนี้ครับใช่นี่ของวันนี้นะคุณผู้ชมนะติดกัน 800,000 เกือบล้านเกือบล้านคือก่อนหน้านี้นะ 3-4 วันที่ผ่านมามันเคยไปแตะที่ประมาณ 740,000 นะครับ 701,000 702,000 704,000 ไล่เรียงอยู่ 2-3 วันเนี้ยนะวันนี้ทะลุพรวดมาที่ 883,362 รายค่ะแล้วสหรัฐอเมริกาซึ่งติดมาแล้วเป็นอันดับ1ตอนนี้อยู่ 52,500,000 กว่าคนเนี่ยวันนี้ติดเท่าไหร่ครับน้องมี่ 227,605 รายค่ะหาร2แล้วยังแสนกว่านะถูกไหมสูงมากหารสองเลยยังแสนกว่านะอเมริกาเนี่ยแสนเอ็ดกว่าอยู่เลยนะ227,605รายสหรัฐอเมริกาค่ะไม่รู้หน้าที่ทางโจไบเดนแกบอกว่ามาฉีดวัคซีนเธอเดี๋ยวให้ตังค์เดี๋ยวให้ตังค์ใช่ใช่ค่ะฉีดวัคซีนแจกตังค์แล้วสหรัฐนะค่ะนะครับแล้วก็อันดับ4นะผมข้ามอินเดียกับบราซิลไปเลยนะเพราะเขายังดูดีๆอยู่นะอันดับ4ยังติดเท่าไหร่ครับติดเชื้อ 106,122 รายค่ะเสียชีวิตเท่าไหร่ครับเสียชีวิตของวันนี้140รายค่ะเขาเสียชีวิตไม่เยอะนะแต่เขาติดเชื้อ 106,122 รายนี่สูงสุดเลยนะอังกฤษเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทะลุแสนแล้วก็สูงที่สุดนะตั้งแต่มีการติดเชื้อมาค่ะนะครับแล้วใกล้เคียงกับอังกฤษก็รัสเซีย 25,000 ตุรกี 19,000 ฝรั่งเศสเท่าไหร่ครับ84,272 รายเสียชีวิตเท่าไหร่ครับเสียชีวิต170ค่ะเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสนี่ 72,000 นะนี่เดี๋ยวนี้คนไทยเราอยู่ฝรั่งเศสนี่เป็นแฟนรายการเราอยู่เนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้นะครับตกใจอาจักเลยนะบอกโอ้ย 72,000 จักหรือเขาจักเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะเวลาเขาติดกันที่ฝรั่งเศสหรือที่อังกฤษเนี่ยคนไทยเราที่อยู่ที่อังกฤษเวลาส่งข้อมูลให้เราเนี่ยนะยังไงคะพี่หนุ่มคือเขารักษาตัวที่บ้านเขาไม่มีโรงพยาบาลให้ไปใช่เขาอยู่บ้านเขาอยู่จนหายนู่นน่ะค่ะก็ไปก็ไม่มีที่เตียงที่พักอ่ะนั่นน่ะเขามันไม่อาจักได้ไงจักเลยร้องจักเลยติดแล้วแย่แล้วอย่างเงี้ยนะเนาะแล้วก็เยอรมนีเมื่อวานติดเชื้อเยอรมนีติดเชื้อวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้คือ45,80058ค่ะเสียชีวิต475ดูตัวเลขเสียชีวิตเขาเหลื่อมกับประเทศที่ติดเชื้อเป็นแสนนะพี่หนอใช่ครับดูสเปนนะอันดับ10ของโลก 60,041 รายเสียชีวิต50ก็ต่ำนะค่ะอิตาลี 36,293 รายนี่เสียชีวิต129ผมจำไม่ลืมว่าอิตาลีนี่มีคนป่วยอยู่2คนคนหนุ่มคนหนึ่งคนแก่คนหนึ่งนะจ้าแล้วมีท่อช่วยหายใจอยู่ท่อเดียวเขาถอดให้ใครเขาก็ต่อให้คนที่คนแก่ไปใส่คนหนุ่มใช่คนที่มีโอกาสให้ต้องไปตามยถาธรรมเห็นไหมอิตาลีเป็นอย่างนี้เลยอ่ะในวันที่เขาหนักสุดๆนะวันนี้เขาก็คลี่คลายไปเยอะนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์แค่13,000นะโปแลนด์18,000ถ้าที่ดูนะครับเนี่ยครับตัวเลขของวันนี้นะดูตามตารางที่คุณผู้ชมซาวด์แอฟริกา 21,000 นะพี่หนอมของใครนะซาวด์แอฟริกา 21,000 98เสียชีวิต99นะครับ